ของสิ่งแรกมาแล้วมันคือเครื่องกดขนมข้างในมีสารพัดของอร่อยทั้งสีชมพูและสีทองและแต่ละคนต้องเอาสีของตัวเองออกมาโอเคฉันอยากเริ่มเป็นคนแรกฉันจะเอาขนมสีชมพูออกมาให้หมดแค่กดปุ่มแบบนี้โอ้ฉันหยิบช็อกโกแลตได้แล้วออกมานี่เลยคิดแค่สีชมพูฉันอยากได้มากกว่านี้อยากได้อีกโอ้ว้าวต้องสองอันนะสุดยอดดูเหมือนฉันเอาออกมาได้อีกนะงั้นก็มาลองกันมีตั้งหลายอันแน่ดูสิแหวนสีชมพูน่ารักเหลืออีกนิดหน่อยอีกสองสามอันในเครื่องนี้แล้วก็ลองได้จากนั้นดูสิมีตั้งหลายอันแน่ทั้งหมดก็น่ากินมากด้วยฉันชอบสีชมพูพอได้แล้วตอนนี้ตาฉันหยิบขนมสีทองออกมาสักทีแล้วเครื่องนี้ทำงานยังไงอะแล้วทำไมทีหน้าทำดูเหมือนง่ายไปหมดเลยอะเร็วเข้าเอาขนมออกมาสิทำงานสักทีสิเอาทวิกซ์มาให้ฉันอะไรกันเนี่ยพอกันทีอย่าหัวเราะฉันนะเอาล่ะฉันแสดงให้เธอดูแมรี่ตั้งสติก่อนใช่จะได้แล้วฉันเกือบได้มานี่เลยมาดูกาวฉันได้อะไรว้าวมันคือคิดแค้นมือมันคือคิดแค้นสีชมพูนะเธอไม่เห็นหรอกเขาเอาขนมมาให้โอ้พอกันที่ฉันทำไม่ไหวแล้วเปิดฝาแล้วหยิบขนมมาเลยขนมของฉันโอ้ใช่แล้วของฉันอร่อยมากมากเออแล้วนี่อะไรอ่ะเออแหวนสีชมพูของเธอทีน่าเอาไปเลยโอ้ยน่าขี้แยงแหวนของฉันเต็มไปด้วยน้ำลายของเธอสกปรกครั้งนี้พวกเธอจะได้กินคัพเค้กมันน่ารักมากทั้งสีชมพูและก็สีทองเราไม่ไหวแล้วฉันอยากเริ่มเป็นคนแรกอาหารสีชมพูอร่อยมากและข้างในก็มีแยมด้วยฉันทนไม่ไหวแล้วจะกินให้หมดเลยอร่อยสุดๆทีน่าเธอคิดผิดแล้วอาหารสีทองอร่อยกว่าตั้งเยอะฉันจะไปสูตรให้เธอเห็นเดี๋ยวนี้ดูนี่สิว่าอร่อยข้างในอะไรผักดองเหรอน่าขยิบที่แยงมากเลยใช่แล้วอาหารสีทองของเธอเป็นยังไงล่ะแต่ของฉันมีแยมทั้งอันแหละอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยไส้เดือนนั่นเหรอใช่แล้วนะพี่ขยแยงมากกระดับหยุดด้วยอะส่วนฉันมีเยลลี่มีคัพเค้กสอดไส้เยลลี่มียังไงก็ดีกว่าคัพเค้กที่มีสิ้นเดือนแล้วกันนะครั้งนี้ฉันต้องโชคดีเหมือนกันเดี๋ยวเธอจะได้เห็นในคัพเค้กเป็นของอร่อยแน่นอนฉันจะกินให้หมดในคำเดียวเลยไม่กลัวแล้วโอ้มีบางอย่างอะไม่นะมันคือหัวปลาโอ้เธอกินหัวปลางั้นเหรอเอาเค้กของฉันไปกินสิโอ้ยช่วยได้ตั้งเยอะแล้วขอบคุณนะโอ้อะไรอะมันคือพริกสีแดงนั่นเหรอแม่จ๋านี่มันเผ็ดมากๆเลยจะเย็นก่อนนะทีน่าเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเฮ้ยฉันหาน้ำได้แล้วเอาล่ะนะรับเลยเอ้ยฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะนิดหน่อยแต่ฉันจะไม่กินอาหารสีทองของเธออีกแล้วโอ้โหขนมสายไหมดูเจ๋งมากพวกเธอต้องละลายมันด้วยของเหลวในหลอดแล้วก็อะไรอยู่ข้างในนะของทีน่านะอะไรกันเนี่ยมันคือเนสควิกสีชมพูเจ๋งมากแล้วอะไรอยู่ใต้สายไหมของแมรี่กันล่ะฉันเห็นบางอย่างมันคือผงหมากฝรั่งสตาร์ดัสเจ๋งไปเลยโอ้ว้าวฉันอยากลองมันนานแล้วงั้นฉันขอเริ่มก่อนนะกลิ่นหอมแสนอร่อยแน่นอนฉันต้องการนมด้วยใครจะกินแค่ผงโกโก้ล่ะใส่สองสามช้อนลงไปแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ลองได้โกโก้รสสตรอเบอรี่สุดยอดไปเลยฉันอยากใส่มากกว่านี้เพื่อความจำจนฉันคิดว่าพอแล้วโอ้โหมันข้นมากเลยทนไม่ได้แล้วต้องดึงออกมาโอ้โหโกโก้แท่งงั้นก็มาลองกันอร่อยมากๆจริงๆเลยเจ๋งมากฉันก็อยากลองสตาร์ดัสของฉันเหมือนกันสีทองด้วยข้างในเป็นอะไรกันนะโอ้โหเหมือนผงแก้วสอนสีทองเลยเจ๋งสุด
งั้นก็มาลองกันโอ้อร่อยจังเลยมันทั้งอร่อยและก็สวยงามมากๆเลยอาหารสีทองรสที่สุดฉันอยากกินมากกว่านี้ต่อลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกคอยดูนะยำยำเกิดอะไรขึ้นกับแมรี่อะลูกโป่งสีทองของฉันแตกนะสิแล้วตอนนี้มีกากเพชรทั่วทุกที่เลยแต่มันเจ๋งมากต้องอย่างนี้สิครั้งนี้ขนมสีชมพูและสีทองรอพวกเธออยู่มากมายจริงๆแล้วไม่แค่มากมายนะมันคือการแข่งขันแต่เส้นชัยมีเค้กที่อร่อยรอพวกเธออยู่งั้นก็มาเริ่มจาก3 2 1ลุยเลยฉันต้องเป็นคนแรกอย่างแน่นอนแฟนต้าสีชมพูไม่มีปัญหาหรอกโอ้โหแฟนต้าสีทองอร่อยกว่าใช่ไหมล่ะทีมนะฉันผ่านการทดสอบครั้งแรกแล้วได้แล้วเหรองั้นก็ฉันต้องรีบไปฉันแค่หยวนให้หลักนะตอนนี้ฉันเป็นผู้นำเห็นไหมแล้วอะไรต่อโอ้โหอย่าเล่นลูกตาสิงไปเลยทีมหน้าเธอไม่ต้องพยายามหรอกยังไงฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่ดียัดเข้าไปให้หมดเลยอะไรกันเธอกินเร็วมากโอ้บรอกโคลีสีชมพูน่ารักแต่ยังไงก็เหม็นเขียวอยู่ดีอะเอาหลอดตังเงินก็ต้องกินโอ้แย่ที่สุดใช่แล้วมันเหม็นเขียวอยู่ดีแต่ยังไงต้องกินเพื่อให้ได้เค้กมาเธอกินบรอกโคลีหมดแล้วเหรอแต่ฉันจะกินได้ยังไงโอ้ไม่ฉันกินไม่ได้อะไม่มีประโยชน์ที่จะแข่งกับฉันเสียแรงเปล่าโอ้ไข่สีชมพูแย่อีกแล้วไม่ต้องกินกันได้นะงั้นฉันก็เก่งกว่าฉันบอกไปแล้วฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อเค้กนะฉันกินได้เกือบหมดแล้วแมรี่ฉันไม่ยอมหรอกนะอันสุดท้ายแล้วใช่แล้วเค้กเป็นของฉันอะไรกันเนี่ยเธอทำอะไรลงไปทีนะก็เธอชอบไข่ดิบมากไม่ใช่เหรองั้นก็เอาไปเลยเยอะๆดูสิยังมีตั้งหลายอะไรนะทีน่าไม่ตลกเลยนะเธอทำเค้กสีทองของฉันพังหมดแล้วไม่ยุติธรรมอ่ะฉันสมควรได้กินมันพอกันทีทวันเองนะงั้นก็เอาไปเลยแมรี่เธอทำได้ยังไงอ่ะชุดของฉันแล้วหมดเลยงั้นก็เอาเค้กไปเลยเธอทำลายชุดของฉันแล้วยังโยนเค้กใส่ฉันอีกเหรอเนี่ยเอาไปเลยโอ้โหเราอยู่ที่ไหนอ่ะสวัสดีทุกคนทุกคนเข้ามาอยู่ในเชลเลนใหม่ของเรามาตกแต่งเค้กกันไปกันเลยฉันต้องการเค้กแบบนี้มันดูง่ายมากงั้นก็มาดูกันว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ยังไงฉันก็ทำได้ดีกว่านายแน่นอนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเค้กต้องเป็นของฉันฉันจะจับเป็นคนแรกเฮ้ยเอาเค้กของฉันไปไหนฉันได้มันก่อนตอนนี้ฉันเค้กให้เพเนลโลปีส่วนนายก็ทำหน้างงๆแบบนั้นต่อไปนะฉันต้องการครีมแล้วก็อีกหลายๆชั้นตอนนี้เราแค่ต้องเคลือบเค้กให้สวยงามด้วยครีมสีขาวแสนอร่อยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยป๊อกกี้ให้รอบเค้กเพเนลโลปีต้องชอบมากแน่ๆดูสิมันสวยแค่ไหนแต่หยุดแค่นี้ไม่ได้นะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยลูกกวาดสกิทเทิลส์ไว้ด้านนอกและเพิ่มไว้ด้านบนด้วยสำหรับการตกแต่งสุดเท่เราต้องเพิ่มนูทิลล่าสีรุ้ง1ขวดมันออกมาสวยงามมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อฉันต้องทำเค้กเหมือนกันเอาล่ะฉันพร้อมแล้วเช็คเอาเค้กไปหมดเพราะงั้นจะทำเค้กป๊อปปิดแทนมันต้องอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็ยังสวยงามอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยเราแค่ต้องเติมช็อกโกแลตลงไปในป๊อปปิดแล้วก็ปล่อยให้มันแข็งตัวจากนั้นก็เอามาใส่จานทำแผ่นช็อกโกแลตจับป๊อปปิดหลายๆอันจากนั้นก็ราดด้วยช็อกโกแลตนมที่ละลายแล้วลงไปให้ทั่วมันน่ากินสุดๆดูนี่สิพิเศษไปเลยตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสวยงามด้วยแต่คนตัดสินก็คือเพเนโลปีเท่านั้นว้าวเค้กทั้งหมดดูน่ารักมากหนูชอบจังเลยมาเริ่มจากเค้กก้อนนี้กันมันดูเหมือนในรูปของหนูเลยเค้กกับสกิทเทิลส์เป็นการผสมผสานที่ลงตัวและตอนนี้ก็มาลองเค้กก้อนนี้กันต้องอย่างนี้สิมันคือช็อกโกแลตจากป๊อปปิดมาลองกันแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องลองแค่เดียวด้วยล่ะหนูมีตั้งเยอะกลายเป็นคำใหญ่ๆพร้อมกันเลยใช่แล้วนี่มันคนละเรื่องอร่อยมากแค่นี้เก่งที่สุดจริงปะโอ้เย่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงฉันนะเขาจะเลี่ยงเชฟว่าใครเก่งที่สุดไม่ใช่อันนี้นี่ก็ไม่ใช่อ๋อแบบนี้แหละ
หนูต้องการเค้กแบบนี้ทุกคนทำได้ไหมคะมันน่ารักมากเราจัดการได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยทำไมต้องใช้คนแค่คนเดียวบนเค้กล่ะในเมื่อเราสามารถใช้ได้หลายคนในครั้งเดียวแบบนี้อร่อยกว่าเอาละเอาละรู้เลยไหมฉันอยากเชฟไม่ให้ใช้คนวัฟเฟิลสุดเจ๋งพวกนั้นได้แช่แข็งเข้าไปเลยแล้วมันจะเป็นของฉันเรียบร้อยเท่านี้ตอนนี้ก็มาตกแต่งเค้กกันเลยติดคนวัฟเฟิลให้รอบจากนั้นก็บีบครีมสันอร่อยให้ทั่วเค้กมันดูน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อดูนี่สิทุกคนมันสวยงามมากเหมือนดอกไม้สุดยอดและตอนนี้ด้านบนเราก็ใช้ไอศกรีมสันอร่อยลงไปมันสวยงามแล้วก็สดใสด้วยบีบครีมลงไปอีกเล็กน้อยและจากนั้นใส่สตรอเบอรี่อร่อยๆลงไปด้วยนะให้นายล็อปปี้ต้องชอบแน่นอกจากนั้นภายในล็อปปี้ยังชอบสตรอเบอรี่และก็ช็อกโกแลตด้วยเอางานช็อกโกแลตชิพก็ไม่เลวโอ้ใช่มันเจ๋งมากฉันต้องชนะแน่นอนน้องสาวต้องชอบเค้กของฉันมันเจ๋งมากมากและคนสุดท้ายแล้วต้องลองสักหน่อยแล้วเชฟเป็นอะไรไปเขาอยากไม่ได้อีกเหรอนายก็ได้ยังไงมาแช่แข็งฉันเอาคนวัฟเฟิลขึ้นมาเลยนะแบบนี้สิค่อยอย่างชั่วตอนนี้ก็มาเริ่มการแข่งขันต่อเลยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะใช่แล้วมันต้องดีแน่นอนก่อนอื่นฉันต้องตกแต่งคนวัฟเฟิลก่อนที่มันไม่เพียงอร่อยแค่เท่านั้นแต่ยังสวยงามอีกด้วยจนลงไปในสปริงเกิลสวยๆแบบนี้สวยงามแล้วจากนั้นก็มาตกแต่งบนเค้กช็อกโกแลตกันวางบราวนี่ลงไปข้างบนแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องเคลือบด้วยสีขาวให้ทั่วทุกที่และจากนั้นก็วางคนวัฟเฟิลครับสปริงเกิลลงไปมันออกเป็นปราสาทที่น่าทึ่งมากและแน่นอนต้องมีนักรบด้วยนะโอ้ใช่มันเลิศมากเพเนโลปี้ต้องชอบเค้กของฉันแน่นอนได้เวลาลองแล้วจ้ะโอ้โหนี่คือปราสาทเหรอจำหนูอ้าวว้าวอันนี้ไม่สครีมด้วยเจ๋งหนูอยากลองชิ้นนี้ก่อนโอ้โหมันครีมเยี่ยมมากนี่มันอร่อยเกินบรรยายและสวยด้วยใช่หนูชอบนะแล้วมาลองอันนี้กันประสาทหนูอยากลองหอคอยแสนสวยก่อนใช่หนูคือมังกรที่กำลังจะทำลายประสาทหลังนี้ทำลายล้างแล้วก็กินทุกอย่างให้หมดเพราะว่าหนูกำลังหิวมากๆโอ้ใช่อร่อยจังเลยแต่ว่าไม่เว้นแต่อาหารด้วยนะต้องกินเหมือนกันเพราะเพเนโลปี้คือสัตว์ประหลาดที่หิวกระหายอ้ามนี่มันอร่อยมากหนูชอบจริงๆโอ้หนูตัดสินใจแล้วเชฟเป็นผู้ชนะแน่นอนในที่สุดฉันก็ชนะถึงไม่บอกฉันก็รู้ว่าฉันเก่งที่สุดครั้งนี้หนูต้องการเค้กแบบนี้ดูเรียบง่ายแต่หนูชอบยูนิคอร์นมากๆยูนิคอร์นเหรอฉันไม่เก่งเรื่องดีเลยสบายมากฉันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเพเนโลปี้ก่อนอื่นก็มาติดเขาสีทองจากนั้นก็ตามด้วยหูและต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผงคอสีรุ้งที่สวยงามเราต้องทำอย่างปราณีตให้มันออกมาวิเศษที่สุดแบบนี้ฉันทำตามทุกอย่างที่เพเนโลปี้ที่น่ารักต้องการเท่านั้นต้องเพิ่มครีมอีกหน่อยแล้วก็ตรงนี้ด้วยสวยงามมากเหลือแค่ต้องเพิ่มตาแล้วก็เรียบร้อยแล้วเค้กดูน่าประทับใจแต่ว่าน่าเบื่อเฮ้ยเพเนโลปี้ไม่ลองอะไรแบบนี้หรอกฉันจะทำเค้กที่อร่อยที่สุดให้เธอเธอต้องมีความสุขมากแน่ๆเรามาเริ่มจากการทำหัวยูนิคอร์นเอาส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปถ้าใครไม่รู้ฉันใช้เวลาต้อง2วันในการแกะสลักและฉันก็ปั้นได้เก่งมากยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นเค้กด้วยนะไม่เพียงแค่สดเท่านั้นแต่ยังอร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออีกไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว เป็นไงล่ะม้าของฉันตอนนี้มาติดตาแล้วก็ปากให้มันกันเรียบร้อยโอ้โหยูนิคอร์นสุดเจ๋งออกมาแล้ว นี่มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมเชฟ เหมือนฝันร้ายมากกว่าเอาไปให้เพเนโลปี้กันดีกว่าโอ้โหเค้กก้อนนี้น่ารักจังเลยเออแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันดูน่ากลัวเคนนี่เป็นคนทำเหรอมันดูเหมือนยูนิคอร์นสักนิด
ก็ได้หนูจะลองดูแข็งมากแต่ก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันลองเค้กอันนี้ดีกว่าเราไม่ไหวแล้วมันดูเหมือนยูนิคอร์นมากกว่าด้วยแถมข้างในยังเป็นสีรุ้งอีกด้วยโอ้โหดูสีสวยมากสวยจังแล้วก็อร่อยมากๆด้วยวิเศษไปเลยเขาก็อร่อยหนูพร้อมเลือกผู้ชนะแล้วและนั่นก็คือเชฟฉันชนะคาดไม่ถึงเลยล้อเล่นนะรู้อยู่แล้วเราจะเริ่มจากช็อกโกแลตหนูหมายถึงเค้กรูปช็อกโกแลตนะไม่ธรรมดาแต่ทำได้อยู่แล้วสบายมากโอ้ใช่การทำเค้กช็อกโกแลตมันง่ายจะตายแค่ต้องเอาช็อกโกแลตหลายแท่งออกมาจากกระเป๋าเป้ก่อนก่อนอื่นจากนั้นก็เอากระดานห่อขนมออกให้หมดทุกแท่งเลยนี่ฉันไม่ต้องการแล้วนี่ก็ไม่ต้องการเหมือนกันนี่ทิ้งขยะมาทางนี้ทำไมล่ะทิ้งลงถังสิขอโทษค่ะพอดีเพลินไปหน่อยจากนั้นก็ช็อกโกแลตมันเรียงกันและทำเป็นแท่งเดียวแท่งใหญ่นี่จะเป็นผลงานชิ้นใหญ่กันเลยดีนี่ใจเย็นๆก่อนทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วยเพราะหนูกำลังตั้งใจทำเค้กให้เลนซี่กินนะสิเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงเราต้องใช้เครื่องเป่าผมโอ้ยแรงมากเลยแล้วก็มาละลายช็อกโกแลตกันทั้งประสานเข้าด้วยกันดูนี่สิมันกำลังละลายเรียบร้อยเสร็จไปเลยเสร็จแล้วเหรอเนี่ยมันก็แค่ช็อกโกแลตไม่ละย่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นทำไมไม่เอานูเทลล่าลงไปในแม่พิมพ์ล่ะและจากนั้นก็เติมผลไม้ต่างๆลงไปด้วยและต่อไปจะออกมาเป็นช็อกโกแลตที่แสนอร่อยและมีผลไม้ที่หลากหลายย่าว่าเป็นไอเดียที่ดีมากตอนนี้เหลือแค่ต้องทำให้นูเทลล่าแข็งตัวเอาล่ะไปใส่ตู้เย็นได้แล้วก็แค่รอสักนิดเดียวเป็นความคิดที่เจ๋งจริงๆฉันก็ใช้ช็อกโกแลตแบบเดียวกันฉันมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่าด้วยบางทีฉันจะใช้อะไรดีนะมันมีเยอะมากเลยไหนขอดูตัวเลือกหน่อยสิฉันคิดว่ามันจะเป็นคิดแคทสีชมพูใช่แล้วล่ะจากนั้นก็เทลงในแม่พิมพ์รูปไข่ได้เพื่อทำไข่คินเดอร์ของตัวเองเอาล่ะจากนั้นก็เทให้ทั่วแม่พิมพ์ได้แล้ววอล่ะและจากนั้นเราต้องแช่แข็งช็อกโกแลตด้วยไนโตรเจนแล้วเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็ฉันมีไข่ช็อกโกแลตแบบโฮมเมดแล้วต่อไปตัดไข่ด้านบนแบบนี้มันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะและจากนั้นเติมช็อกโกแลตหลายๆชนิดลงไปในไข่ได้ยิ่งมีหลากหลายก็ยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะเอาล่ะเมื่อสมทั้งหมดในไข่แล้วตอนนี้ก็ปิดฝาไข่ได้แล้วตกแต่งให้มันน่ารักสุดๆฉันทำยูนิคอร์นที่เต็มไปด้วยดอกไม้ฉันคิดว่ามันสวยมากๆเลยเห็นไหมล่ะฉันคิดถูกมันสุดยอดมากโอ้คุณย่าพร้อมแล้วเหรอคะใช่แล้วจ้ะช็อกโกแลตหน้าผลไม้ของย่าพร้อมแล้วเหรอลินซี่ได้เวลาเลือกว่าใครทำช็อกโกแลตได้ดีที่สุดโอ้ว้าวอย่างหนูน่ากินมากเลยหนูคิดว่าสิ่งแรกหนูจะลองช็อกโกแลตจากบริทนี่ว้าวโอ้ใช่อร่อยจังเลยหนูชอบช็อกโกแลตแท่งมากมากตอนนี้หนูจะลองช็อกโกแลตแสนสวยจากคุณย่ามันมีเบอร์รี่และก็ผลไม้มากมายที่หนูชอบทั้งนั้นและอร่อยมากมากด้วยเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่ไข่แสนน่ารักจากเชฟแมนดี้ไข่นอกดูสวยงามเกินต้านและด้านใน
ก็เต็มไปด้วยช็อกโกแลตหลากหลายชนิดโอ้ใช่แล้วนี่มันอร่อยเกินบรรยายหนูตัดสินใจแล้วนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่หนูเคยลองเลยเชฟคะยินดีด้วยชนะแล้วโอ้ดีใจจังเลยครั้งนี้หนูต้องการอะไรที่จริงจังกว่าเดิมทำวาฟเฟิลให้หน่อยนะคะโอ้ยแล้วมันทำยังไงฉันไม่รู้เลยอะวาฟเฟิลเหรอนี่มันง่ายมากอยากทำได้สบายโอ้นี่มันน่าสนใจงั้นก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกต้องการนวดแป้งสับขั้นตอนนี้เราต้องการแป้งไข่เธอคิดว่าเธอสามารถชนะย่าได้งั้นเหรอไม่มีทางย่ามีประสบการณ์มากกว่าเธอนะตอนนี้เหลือแค่ต้องตีแป้งเท่านั้นฮะย่าจะตีแป้งแบบนั้นงั้นเหรอคะไม่มีทางหรอกฉันมีเครื่องมือฮะดูไม้ตีแป้งของย่าสิฉันมีเครื่องมือพิเศษแบบนี้มันทำงานได้ดีกว่ามากแน่นอนแล้วก็เร็วกว่าด้วยเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แค่เทแป้งลงในเครื่องทำวาฟเฟิลย่าก็เทแล้วเหมือนกันย่าทำเร็วพอๆกับเธอนั่นแหละทำไมต้องทะเลาะกันด้วยเนี่ยโอ้ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้แป้งจากวาฟเฟิลเลยทำไมเราไม่ทำวาฟเฟิลจากมันฝรั่งล่ะมันเจ๋งกว่าเยอะเราแค่ต้องใส่ฮับบ้าบับบ้าหนึ่งหมวนลงไปในเครื่องทำวาฟเฟิลและที่สำคัญคืออย่าลืมปิดฝาด้วยนะเฮ้ยทำไมปิดยากจังเลยอ่ะเอ้ยเราเข้าเอาได้แล้วโอ้อะไรกันเนี่ยของฉันสุกแล้วค่ะของย่าก็เหมือนกันของฉันก็เป็นไปได้สวยดูสิมันออกมาเป็นวาฟเฟิลรสมันฝรั่งจริงๆอ่ะแน่นอนเธอไม่สามารถกินมันลงไปได้นะแต่เธอสามารถสมุนกับมันได้และถ้าฉันราดน้ำเชื่อมลงไปด้วยมันก็ยิ่งแจ่มสุดๆเลยแบบนี้สิใช่แล้วสวยงามสีสวยอ่ะแล้วตกแต่งวาฟเฟิลยังไงต่อดีนะด้วยตัวเลือกที่เข้ากันสุดๆเบอร์รี่แล้วก็น้ำเชื่อมเมเปิลวางลงไปแบบนี้วาฟเฟิลทั้งอร่อยและก็สวยงามโอ้กินพร้อมกันนี่มันอร่อยสุดๆแน่นอนว้าวส่วนฉันจะเปลี่ยนวาฟเฟิลธรรมดาให้เป็นวาฟเฟิลสายรุ้งก่อนอื่นฉันต้องการสีผสมอาหารรสรุ่งกว่าหลากสีฉันจะใช้มันเพื่อทำให้วาฟเฟิลกลายเป็นสายรุ้งพอเราสร้างสายรุ้งแล้วต่อไปก็เรามาเพิ่มเมฆด้วยแน่นอนเราต้องเพิ่มด้วยวิปครีมยังไงล่ะมันเจ๋งมากแน่แน่โรยด้วยสปริงเกิลแล้วก็เสิร์ฟได้ได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วจ้าเอาล่ะเลือกได้เลยทุกจานดูสดใสและน่ากินมากหนูอยากลองกินวาฟเฟิลใส่รุ้งเป็นจานแรก มันทั้งสดใสและสะดุดตากว่าใครเลยและนอกจากนั้นก็อร่อยมากๆ ใช่แล้วดีที่สุดต่อไปหนูจะกินวาฟเฟิลของคุณย่ามันมาพร้อมกับผลเบอร์รี่และก็หนูชอบมันมากๆด้วยวิเศษเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่วาฟเฟิลหนึบหนับรสมะฝรั่งโอ้ว้าวไม่ใช่แค่สวยงามและอร่อยนะต้องลองแล้วอร่อยจังเลยน้ำเชื่อมเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนี่มันสุดยอดมากๆเลยและยังสามารถเป่าลูกเป่าได้อีกด้วยนี่แหละเจ๋งมากดีที่สุดเลยไม่เพียงแค่อร่อยนะสโนว์อีกด้วยหมายความว่าอันนี้ชนะจริงเหรอโอ้เย้ฉันรู้อยู่แล้วหมาฝรั่งไม่ทำให้ผิดหวัง